วิเคราะห์ซาร่าความสำคัญของซาร่าในคล้ายๆเวอร์ชั่นใหม่ไหมคือตอนนี้เขาอาจจะมีประตูน้อยลงไปแต่ว่าเรื่องของความเป็นเกมเนี่ยมันจะช่วยให้กองหน้าลิเวอร์พูลมันสามารถที่จะผลิตสกอร์อย่างเงี้ยได้หลากหลายมากขึ้นไหมพี่ตุ้มขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับห้ามเจ็บเด็ดขาดโอ้อย่างนี้ต้องมองไปถึงปีหน้าถ้าสมมติว่าย้ายเลยนะพี่ห้ามเจ็บเด็ดขาดเพราะว่าคือบอลอยู่กับเขาเนี่ยมันผู้เล่นดึงได้หลายคนแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันเดาไม่ถูกเดี๋ยวจะโยนเดี๋ยวจะจ่ายเดี๋ยวจะล่าเข้าในออกนอกอะไรเนี่ยมันทำได้หมดแล้วก็ด้วยความขยันของเขาความตั้งใจเล่นของเขาด้วยเนี่ยคือความพยายามเขาสูงที่จะเล่นบอลเพื่อไปข้างหน้าเพื่อจะส่งให้เพื่อนเพื่อจะยิงเองอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมหมดเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามันจะขาดเขาไม่ได้จริงๆลงมาช่วยไล่ด้วยคือฟุตบอลอย่างเขาซาร่าเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยกูบางๆก็พอแต่เขาไม่มีที่แบบว่าเยอะยิงในเรื่องแบบนี้ครับก็เห็นภาพชัดเจนลิเวอร์พูลเนี่ยคนอื่นมีตัวแทนได้หมดทุกตำแหน่งทุกคนเลยต่อให้สปอร์ตไลน์ที่ฟอร์มดีด้วยนะทุกคนแทนได้หมดแต่ว่าซาร่ามันไม่ได้อะเนี่ยก็ถึงบอกว่าถ้าปีหน้าโดนสัก150ล้านปอนด์200ล้านปอนด์แล้วมันต้องปล่อยนั่นเป็นอีกโจทย์นึงแห่งความเปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูลยุค 2.0 เลยนะ